นายเสกสกลลือเรียกกันว่าแรมโบ้อีสานล่าสุดหวนกลับมาเล่นการเมืองอีกครั้งนั่นก็คือกลับมาตั้งพรรคใหม่ชื่อว่าพรรคเทิดไทยเพื่อที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอีกครั้งให้อยู่กับคนไทยอีกยาวนานแต่ชื่อพรรคนั้นชื่อว่าพรรคเทิดไทยผมอยากจะตั้งชื่อพรรคให้ใหม่จริงๆแต่ผมตอนนี้คิดไม่ออกแต่อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่าตั้งชื่อให้เสกสกลหน่อยเถอะว่าสมควรที่จะตั้งชื่อว่าพรรคอะไรดีผมคิดว่าส่วนตัวผมเองมองว่าชื่อพรรคเทิดไทยนั้นมันอาจจะไม่มงคลนะครับมันอาจจะไม่มงคลเนี่ยแต่ผมคิดไม่ออกว่าตอนนี้จะตั้งชื่อพรรคอะไรให้ดีอยากเชิญชวนพี่น้องลองตั้งชื่อพรรคใหม่ให้กับเสกสกลหน่อยได้ไหมนะครับเผื่อเสกสกลเข้ามาดูคลิปนี้แล้วจะได้นำชื่อของพ่อแม่พี่น้องที่ช่วยกันตั้งพรรคให้เขาเนี่ยเอาไปเปลี่ยนชื่อพรรคใหม่นะฮะใครอยากตั้งพรรคใหม่ให้เขาตั้งชื่อพรรคใหม่ให้เขาลองคอมเมนต์ดูนะฮะอาจจะเป็นตัวเลือกใหม่สำหรับเสกสกลแรมโบ้อีสานก็เป็นได้นะฮะกลับมาเล่นการเมืองอีกครั้งหลังจากที่ลาออกในครั้งนั้นนะฮะซิ่งลาออกเพราะว่าก็รู้กันอยู่ครับเรื่องอะไรนะฮะเรื่องโทรศัพท์ลับคุยกับนางจุลีพรจนเป็นเรื่องเป็นราวว่าไม่ได้ยืมเงินกันเป็นการหยอกล้อกันเล่นตามภาษาพี่น้องผลสุดท้ายแล้วเป็นไงครับเสรีพิสุทธิ์ท่านเสรีพิสุทธิ์และทนายอนันตชัยสู้ใจขาดเสกสกลรู้ทันเสกสกลจึงชิ่งลาออกเสียก่อนนะฮะบอกว่าตนเองนั้นได้ทำภารกิจของโควต้าแล้วก็การปรับราคาลอตเตอรี่สำเร็จแล้วมันสำเร็จแบบไหนหรือผมอยากจะถามว่าปรับราคาของลอตเตอรี่สำเร็จแบบไหนหรือนะฮะทำลอตเตอรี่ออนไลน์นะก็ขายดิบขายดีจริงแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องที่เขาทำมาหากินกับการขายลอตเตอรี่เขาจะอยู่อย่างไรหรือเขาอยู่อย่างไรหรือแก้ไขอะไรก็ได้ไหม